สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูแซนดี้ครูแซนดี้ชาแนลนะคะวันนี้ครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีเดินออกจากความทุกข์นะคะวันนี้ก็เป็นในช่อง YouTube ครูแซนดี้ชาแนลนะคะหลายคนนะคะไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม้แต่ความสุขนะคะบางครั้งก็ยังมีความทุกข์แอบแฝงมาด้วยเช่นเดียวกันบางทีเรามีความสุขบางทีมันจะมีความทุกข์เล็ก แอบแฝงอยู่บางคนก็พยายามที่จะหลีกหนีปัญหาที่ทําให้เกิดความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามทํากันตลอดชีวิตเนี่ยแหละคะ่ะเรา,าพยายามหนีปัญหาพยายามหนีความทุกข์ต่างๆเนาะแต่จริงๆแล้วชีวิตของเราอะความทุกข์ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะหนีปัญหาได้เพราะถึงปัญหาจะบรรเทาทุกข์ลงไปบ้างได้มากน้อยขนาดไหนแต่ก็ยังมีความทุกข์หลายอย่างที่เราหนีไม่พ้นเช่นเดียวกัน ทำได้ก็เพียงชะลอให้ทุกน้อยลงเท่านั้นเองค่ะบางทีอาจจะมันมีทุกตลอดเวลาทุกอย่างนะมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปบางทีมันอาจจะเป็นทุกน้อยลงหรืออาจจะเป็นทุกที่มันมันชะลอลงประมาณนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากมันเป็นพื้นฐานของมันก็คือความทุกขถ้าเรารู้จักทุกแล้วเราจะสามารถมีความสุขในความทุกขที่เรามีได้เดี๋ยวครูมีเคล็ดลับมาแบ่งปันพวกเราง่ายๆเนาะยิ่งทุกวันนี้อ่า มันมีความทุกข์แบบใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา,ไม,มาไม่ว่าจะ,ะเป็นความร่ำรวยมีเงินทองมีวาสนาบุญบารมีมากแค่ไหนก็ไม่มีวันหนีพ้นความทุกข์ได้ในเมื่อหน,นีไม่พ้นหลบเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างกลมกลืนไม่เสียสูญเพราะความทุกข์ที่วิ่งเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวมาดูวิธีที่จะเอาตัวเองออกจากความทุกข์กันดีกว่าค่ะมินเราต้องหา าบางสิ่งบางอย่างหาวิธีการเนาะเพื่อที่จะอยู่กับความทุกข์ออกจากความทุกข์ตรงนั้นมาให้ได้ก็คือหนึ่งก็คือยอมรับและเข้าใจยอมรับและเข้าใจปัญหาต่างๆเนาะการการจะเอาตัวเองออกจากความทุกข์ได้ต้องรู้ก่อนว่าปัญหาหรือความทุกข์เกิดจากอะไรเมื่อรู้แล้วก็ค่อยๆค,คิด ไตรตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมจึงเกิดปัญหาและปัญหานั้นนำพาความทุกข์มาได้อย่างไรการรู้สาเหตุแห่งที่มาจะทําให้เรายอมรับและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นดีกว่าการไม่รู้หรือไม่ยอมรับอะไรเลยใดๆทั้งๆที่ที่ทททบางบางทีเราไม่สามารถที่จะยอมรับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะหมวแต่วิตกกังวลว่าความทุกข์มันจะเกิดขึ้นอย่างเดียวบางทีเราต้องทําใจยอมรับด้วยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าเราทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะทําให้ความทุกข์น้อยลง 2. ก็คือเราไม่ไม่จมอยู่กับความทุกข์คือถ้าเกิดว่าเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วเราต้องไม่จมกับความทุกข์นั้นค่ะคิดได้ แต่ต้องมีสติคิดได้ว่านี่คือความทุกข์เกิดขึ้นแต่เราจะต้องมีสติและต้องพยายามดึงตัวเองออกจากความทุกข์นั้นให้เร็วที่สุดการไม่จมอยู่กับความทุกข์นานๆจะทําให้เราหลุดพ้นเร็วและมีสติก็ทําให้คิดหาวิธีได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันสมมติว่าเรามีสติสัมปชัญญะครูบอกตลอดเวลานะคะสติต้องมาก่อนเลยไม่ว่าความทุกข์ใดๆจะเกิดขึ้นเราต้องโฟกัส อะไรที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะยิ่งเติบโตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกดแ่งแรงดึงดูดหมดเลยถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาปับ๊บเรามองหาเลยค่ะว่าเรานิยามให้ตัวเราเองได้ว่าความทุกข์เนี่ยจะต้องจะต้องมีสิ่งดีๆแอบแฝงอยู่ในนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราคิดแบบนั้นแล้วเราเชื่อแบบนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ตามความเชื่อของเรา <c oughs> สมมุติว่าเราอะคิดว่า มันมีปัญหานี่เกิดขึ้นแต่ในปัญหานั้นๆน่ะมันจะมีความโชคดีแอบซ่อนอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราให้นิยามไปเนี้ยในความทุกข์นั้นๆก็จะมีความโชคดีแอบซ่อนอยู่จริงๆก่ะนี่คือความเชื่อนะคะเราจะไม่อยู่กับความทุกข์นานจนเกินไปก็คือไปโฟกัสในสิ่งที่เรา,าคือต้องมีสติสัมปชัญญะเมื่อว่าสิ่งนี้มันทุกเราก็ต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจะต้องเป็นพระเอกในทุกเรื่องเลยนะคะอันเนี้ย ครูเมื่อก่อนครูก็เคยเป็นน้องมีความทุกข์แต่พอเรามาฝึกสติสัมปชัญญะของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงตอนนี้ก็ บางครั้งเราก็ระบายให้กับเพื่อนเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่ใกล้ชิดกับเราเนาะให้เขาได้รับรู้บ้างเป็นบางครั้งเนาะบางทีปัญหาบางเรื่องเราต้องหาที่ปรึกษา <S <S นะคะแต่ในกรณีที่หาที่ปรึกษาเราจะต้อง,องดูด้วยว่าคนที่เราปรึกษาเนี่ยไว้ใจได้ไหมจะไปขยายปัญหาของเราต่อหรือเปล่าเราไปปรึกษาเขาแล้วเราได้เราได้คําตอบไหมเราต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนคนที่เราจะปรึกษาเป็นคนแรกเลยก็คือตัวเราเองจิตวิญญาณของตัวเราเองล่ะตน เป็นที่พึ่งแห่งตนตนจะต้องมีสติสัมปชัญญะทันนี้ก็คือต่อมาก็คือบางทีเราต้องสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองด้วยอย่างที่รู้กันว่าทุกข์คือสิ่งที่หลบเลี่ยงหรือหลีกหนีไม่ได้เป็นอะไรที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องพบเจอเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเอาตัวเองออกจากความทุกข์ก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองเสียใหม่อย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่าจมอยู่กับทุกข์ให้นานเกินไปเวลามีความทุกข์ต้องให้มันทุกข์ น้อยที่สุดสั้นที่สุดต้องเรียกสติเนี่ยแหละสติสัมปชัญญะจะเป็นเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราทุกข์นานเกินไปเนี่ยแหละกับวิธีง่ายๆที่ครูเอามาแบ่งปันกับพวกเราเาเป็นวิธีเดินออกจากความทุกข์ง่ายๆด้วยการมีสติสัมปชัญญะสติตัวเนี้ยแหละค่ะจะช่วยเราให้ออย่รอดไปจนไม่ว่าจะปัญหาใดๆเกิดขึ้นเนาะเราจะเอาตัวรอดได้ด้วยการมีสติสัมปชัญญะเนี่ยแหละค่ะสติตัวเนี้ยหมายถึงตัวบุญเนาะมันจะมี มีปัญญาตัวหนึ่งที่พาเราหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์ตรงนี้ครูรับประกันเพราะว่าตัวครูเองก็เคยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์นั้นด้วยปัญญาเนี่ยละค่ะสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นตัวพระเอกเลยในทุกๆเรื่องวันนี้ก็คงล่ำลาก,กันไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังกันแล้วก็ขอบคุณการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณทุกๆคนแฟนเพจของครูสันตีทุกคนขอบคุณสําหรับคนที่มากดซั c สไครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ